สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอาณาจักรแห่งพิภพวานนภาคสี่เรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งลิงที่ยึดครองโลกมนุษย์ทำให้มนุษย์คือสัตว์สำหรับลิงและลิงก็กลายเป็นผู้นำแทนมนุษย์โดยเรื่องราวจะเล่าหลังจากที่ซีซ่าผู้นำลิงที่สูงสุดจากโลกนี้ไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่แก๊งลิงสามตัวนี้กำลังจะขึ้นไปขโมยไข่อินทรีเพื่อที่จะเอากลับไปที่หมู่บ้านของตัวเองสาเหตุที่เขาต้องมาขโมยไข่อินทรีก็เพราะว่าเผ่าของเขาได้เลี้ยงอินทรีเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อฝึกให้พวกมันเชื่องและจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในเผ่าทุกคนจะต้องมาหาไข่อินทรีเพื่อเป็นนกประจําตัวเองและไปโชว์ในวันงานของเผ่านั่นเองพอทั้ง3ตัวขึ้นไปถึงบนรังก็เจอไข่แค่3ใบโดยกฎของเผ่าจะต้องทิ้งไข่ไว้ในรังหนึ่งใบเสม โนอาลูกหัวหน้าเผ่าและผู้นําหมู่บ้านก็เลยเสียสละให้เพื่อนรักของเขาและคนที่เขาแอบ,บรักอย่างอนาญาไปแต่ระหว่างนั้นเองเขาก็หันไปเห็นอีกลังหนึ่งบนยอดสูงสุดจึงแทบจะไม่มีลิงตัวไหนในหมู่บ้านกล้าขึ้นไปเลยแต่โนอาด้วยความบ้าระหมและมีดีกีเป็นถึงลูกหัวหน้าเผ่าเขาก็เลยกระโดดและพยายามปีนขึ้นไปบนหลังนั้นแล้วเขาก็ทําได้สําเร็จแต่ทันใดนั้นเองแม่อินซีก็บินกลับมาที่ลังพอดีแล้วกระโดนบินโฉบจนโนอาล่วงตกลงไป โชคดีที่เขาเกาะไว้ได้ทันก่อนจะไหลลงเหวแถมได้ไข่มาอีกด้วยทําเอาเพื่อนๆของเขาถึงกระใจหายใจคว่ำไปหมดทั้งสามคนเตรียมตัวจะกลับไปที่หมู่บ้านเก็บข้าวเก็บของใส่ม้าของตัวเองแต่โนอาก็สังเกตเห็นอะไรที่หลังพุ่งมาเพื่อนเขาก็เลยใช้เชือกเวียงไปและตัวอะไรสักอย่างก็วิ่งหนีไปทั้งสามคนก็ตัดสินใจวิ่งตามกันไปหน้าตั้งจนไปถึงทางลอดที่เป็นอุโมงรถไฟเข้าตัวปิดสนามันก็ทิ้งผ้าที่ขโมยมาเอา พอโนอาดมกลิ่นก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่ลิงแต่เป็นมนุษย์ทั้งสมตัวกลัวมากแล้วก็รีบวิ่งกลับไปที่หมาใส่เกียร์หมากลับมาที่หมู่บ้านทันทีพอกลับมาถึงหมู่บ้านแม่ก็บอกให้โนอาขึ้นไปหาพ่อบนหอคอยอินซีพอกําลังรออยู่พอโนอามีหน้าที่ดูแลอินซีทุกตัวในหมู่บ้านเพราะเขาคือหัวหน้าแถมยังเป็นคนเดียวที่ได้ครอบครองอินซีตะวันอีกด้วยซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นอินซีที่ดีที่สุดแต่ดูเหมือนว่าโนอากับอินซีตะวันจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่า พอเจอหน้ากันทีไรก็จะชอบถูกมันแกล้งจิกทุกทีโนอาเอาผ้าที่มีกลิ่นมนุษย์ให้พ่อดมพ่อก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพวกผู้เฒ่าในหมู่บ้านและได้ข้อสรุปว่าพ่อของโนอาจะส่งโอด้านักลบที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านไปขับไล่มนุษย์คนนั้นตอนกลางคืนระหว่างที่โนอานั่งเมาอ,อยู่เขาก็เห็นแสงไฟในห้องเก็บอาหารโนอาก็เลยเดินเข้าไปดูพอเดินไปเรื่อยๆก็เจอมนุษย์ผู้หญิงคนนึงกาลังขโมอยอาหารอยู่พอผู้หญิงคนนั้นเห็นหน้าโนอา รีวิ่งพุ่งชนแล้ววิ่งหนีออกจากหมู่บ้านไปแต่การวิ่งชนครั้งนี้มันทําให้ไข่อินทรีย์ของโนอาแตกเขาเครียดมากมาปรึกษาอานา่าและก็เพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะถึงวันงานสําคัญที่เขาต้องโชว์ไข่แล้วแต่เขากลับไม่มีไข่ไว้โชว์ซะง,งั้นโนอาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะแอบไปเอาไข่คนเดียวตอนกลางคืนแต่ก็ต้องเจอกับเสียงลิงกีดร้องและเหมือนมีไฟช็อตอะไรสักอย่างโนอาก็เลยจอดม้าเอาไว้แล้วก็เดินเข้าไปดูพอไปถึงก็เห็นลิงนอนตุยอยู่หลายตัว ระหว่างนั้นเองโอดาก็เข้ามาบอกกับโนอาก่อนที่เขาจะตุยว่ามันมีอีกมาก พูจบโอดาก็ล้มลงไปพร้อมกับมีดที่ปักอยู่ข้างหลังทันใดนั้นเองก็มีเสียงกองทัพลิงขี่ม้าเข้ามาโนอาลีวิ่งไปแอบในดงหญ้าซึ่งลิงพวกนี้ก็คือลูกกระเจอะของพ็อกซิมัสนั่นเองพ็อกซิมัสก็คือลิงที่ตั้งตัวเองเป็นราชาแทนซีซ่าหลังจากที่ซีซ่าจากโลกไปแล้วพ็อกซิมัสก็เลยใช้แผนการชั่วร้ายโดยการไล่เผาหมู่บ้านลิงทุกที่และจับลิงมาอยู่ในอาณาจักรของตัวเองในขณะที่หัวหน้ากองกําลังสนใจกับผ้าที่มีกลิ่นมนุษย์อยู่ เขาก็ดันไปเห็นม้าของโนอาที่จอดทิ้งเอาไว้ทําให้หัวหน้ากองรู้ทันทีว่าเป็นม้าของลิงแน่ๆเขาก็เลยปล่อยม้าตัวนั้นให้วิ่งกลับหมู่บ้านไปและก็วิ่งตามม้าเพื่อไปยังหมู่บ้านของโนอาโนอาตกใจมากทําอะไรไม่ถูกพยายามวิ่งด้วยเท้าตัวเองไปที่หมู่บ้านแต่พอไปถึงก็ไม่ทันแล้วหมู่บ้านเขาโดนเผาจนเกลียมไปหมดมีทั้งลิงที่โดนทําร้ายลิงโดนจับโนอาก็วิ่งไปหาแม่กับอนาญาที่ถูกจับอยู่แม่เลยบอกให้โนอาไปช่วยพ่อข้างบนหอคอยก่อน โนอาที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบปีนขึ้นไปหาพอ่อระหว่างนั้นเองหัวหน้ากองก็หันไปเห็นโนอากําลังปีนอยู่พอโนอาขึ้นไปได้แล้วพ่อก็สั่งให้ปล่อยนกทุกตัวให้บินหนีไปถึงแม้ทั้งคู่จะปล่อยนกได้สําเร็จแต่หัวหน้ากองก็ขึ้นมาได้พอดีทําให้พ่อลูกต้องช่วยกันสู้แต่ด้วยความที่หัวหน้ากองมันตัวใหญ่มากแถมยังมีอาวุธช,ช็อตไฟฟ้าอีกตั้งหากสองพ่อลูกก็เลยสู้ไม่ไหวพ่อเขาก็เลยยอมตัวเพื่อทวงเวลาให้โนอาหนีไปแต่หอคอยด้านท ลมลม้ลมลงมาซะก่อนแล้วภาพก็ตัดไปเช้าวันต่อมาหลังจากโนอาได้สติก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านแล้วทุกคนถูกจับตัวไปหมดหมู่บ้านก็ถูกเผาจนไม่เหลือซากมีแค่อินทรีตะวันที่โดดอยู่ตรงหน้าของพ่อโนอาอยู่เขาก็เลยเดินไปฝั่งล่างพ่อเขาทั้งน้ําตาและสัญญากลุมศพพ่อว่าเขาจะพาคนในหมู่บ้านกลับมาให้ได้โนอาเดินออกมาพร้อมกับมา้าและอาวุธเสาช็อตไฟฟ้าที่แก๊งลิงเลวมันลืมเอาไว้ โนอาเดินทางไปเรื่อยๆตามเมืองแล้วก็เจอบอ่อแสผ้าคลุมของแม่เขาตกอยู่เขาก็เลยเก็บแล้วเดินทางต่อเช้าวันต่อมาโนอาเห็นอินรีตะวันอยู่ใกล้ๆเขาเขาเลยพยายามชูแขนให้มันมาเกาะคิดว่าเขาจะทําให้มันเชื่องเหมือนพ่อได้แต่มันดันเอาเล็บจิกโนอาซะงั้นโนอาขี่ม้าต่อไปจนเจอกลุ่มควันบางอย่างเข้าเขาก็เลยเดินเข้าไปดูแต่มันก็คือกับดักที่ทําให้เขาตกหลุมลงไปข้างล่างพอโนอาเงยหน้าขึ้นมาก็เจอลิงเท่าชื่อว่าลากามี อาวุธของพวกลิงเลวที่โนอาพกมาด้วยจ่ออยู่ตรงหน้าและลากาก็คิดว่าโนอาคือพวกแก๊งลิงเลวลากากคือหนึ่งตัวที่เกิดในทันยุคข,ของซีซ่ายังมีชีวิตอยู่โนอาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเขาไม่ใช่พวกนั้นแต่จะมาตามหาแม่และคนในหมู่บ้านพวกนั้นเผาหมู่บ้านเขาลากาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกลิงเลวปิดชีพเพื่อนเขาคนสุดท้ายไปเมื่อวานนี้ลากากสอนวิธีเอาตัวรอดให้กับโนอาและก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเขาคอยปกป้องหนังสือที่เขียนวิธีโบราณต่าง เอาไว้ซึ่งซีซ่าเป็นคนสอนเพื่อไม่ให้พวกลิงเลวได้ไปแต่โนอาก็ไม่รู้จักว่าซีซ่าคือใครลากาก็เลยเล่าให้ฟัง ว่าคนที่เป็นผู้นําคนแรกก็คือซีซ่าและทุกคนก็กระจัดกระจายกันไปสร้างเผ่าของตัวเองกูเทาในเผ่าของโนอาก็อาจจะเป็นลูกหลานของซีซ่าก็ได้หลังจากนั้นโนอาก็ถามถึงม้าเขาว่ายังอยู่ไหมลากาก็เลยพาไปดูว่ายังอยู่ดีเขาไม่ได้ทําอะไรแต่ขณะนั้นเองก็มีหญิงสาวคนเดิมเข้ามาขโมยของที่ม้าอีกแล้วโนอาก็ไล่จนผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีไปลากาที่เห็นผู้หญิงคนนั้นก็เลยอยากเดินทางไปกับโนอาด้วยพอยุคสมัยของซีซ่าคนคือเพื่อนเขาก็เลย อยากช่วยตอนค่ำหลังจากทั้งคู่เดินทางมาไกลก็มานั่งพักกันผู้หญิงคนนั้นก็แอบเดินตามมาด้วยลากาก็เลยเอาอาหารมาให้กินและสอนให้โนอาช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นด้วยโนอาก็เลยเปลี่ยนตัวเองใหม่โดยการช่วยเหลือแทนการไล่ไปเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันต่อแต่วันนี้ลากาให้ผู้หญิงคนนั้นซ้อนม้าไปด้วยระหว่างทางพวกเขาก็เจอกับฝูงมนุษย์เข้าแต่เหมือนมนุษย์กลุ่มนี้จะไม่มีความคิดไม่มีสมองเหมือนยุคที่จเจริญด้วยความที่โนอา อยากเจอคนในเผ่ามากเขาก็เลยขอตัวไปก่อนหลากาก็เลยให้สร้อยประจำตัวเขาเอาไว้เพื่อจดจำว่าซีซาคือใครแทนการบอกลาทันใดนั้นเองแก๊งลิงเลวมันก็โผล่มาไล่จับมนุษย์ทําให้พวกมนุษย์ต้องวิ่งหนีกันแบบหัวซุกหัวซุนผู้หญิงคนนั้นก็เลยโดนไล่จับไปด้วยหลากาที่เห็นแบบนั้นก็ยอมไม่ได้พยายามจะเข้าไปช่วยเธอแต่ก็เข้าไปไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นถูกหัวหน้ากองและลูกกระจอกไล่มาจนถึงเขตที่มีต้นหญ้าสูงบางตาโนอาที่เป็นลิงจิตใจดีอยู่ แล้วเขาเห็นแบบนั้นก็เลยทิ้งลาก้ากับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยตัดสินใจเลี้ยวม้ากลับมาช่วยแต่ก็หาทุกคนไม่เจอผู้หญิงคนนั้นเลยตัดสินใจลุกขึ้นยืนและตะโกนเรียกโนอาพร้อมกับรีวิ่งไปที่โนอาทันทีหัวหน้ากองก็รีวิ่งตามไปโนอาช่วยเธอขึ้นมาแล้วก็วิง่งหนีเกือบจะรอดอยู่แล้วแต่หัวหน้ากองดันตามมาทันซะงั้นโชคดีที่ลาก้าเข้ามาช่วยไว้ได้ทันฟาจนหัวหน้ากองล่วงตกหมาไปหลังจากนั้นพวกเขาก็หนีกันจนรอดโนอา เราเรื่องที่ผู้หญิงคนนั้นพูดได้ให้หลาก,ก้าฟังเพราะว่าเธอเรียกชื่อโนอาผู้หญิงคนนี้ก็เลยยอมพูดความจริงว่าเธอชื่อเมและเธอก็รู้ว่าพวกลิงเลวจับเผาโนอาไปที่ไหนมันคือที่ตั้งเก่าของมนุษย์เธอจะไปที่นั่นเหมือนกันเพราะจะไปหาคนที่เป็นเหมือนกับเธอตอนกลางคืนโนอาซ่อมไม้ช็อตไฟฟ้าจนสําเร็จและกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเช้าวันต่อมาทั้ง3มคนก็ไปที่สะพานที่จะใช้ข้ามไปอาณาจักรของลิงเลวแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามันคือกับดักที่พวกนั้นรอไว้ แล้วทั้ง3คนโดนล้อมหน้าล้อมหลังจนทําให้ลาก้าตกน้ําหายไปทําเอาเมและโนอากั้นน้ําตาไว้ไม่ไหวเพราะว่าลาก้าก็เปรียบเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยแนะนําทั้งสองคนมาตลอดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถูกแก๊งลิงเลวจับตัวไปที่อาณาจากักรพอไปถึงเมก็โดนแยกตัวออกไปส่วนโนอาก็เข้ามาอยู่ในเขตลิงใช้แรงงานเขาได้เจอกับอาาญาอาาญาดีใจมากที่โนอายังมีชีวิตอยู่และก็พาไปหาแม่โนอานาทางฝั่งของเมเธอถูกส่งมาที่ ห้องห้องหนึ่งซึ่งมีมนุษย์ที่พูดได้และมีสติปัญญาเหมือนกับเธออยู่เขาชื่อว่าเอเอตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่หลังจากถูกจับมาและคอยช่วยเหลือพ็อกซิมัสคอยอ่านหนังสือให้ฟังตอนเย็นพ็อกซิมัสเรียกทุกคนมารวมตัวเพื่อที่จะทําพิธีระเบิดกําแพงซึ่งเป็นอุโมงค์ที่มนุษย์เคยใช้ซ่อนตัวและเก็บสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆไว้ข้างในนั้นแต่ไม่ว่าจะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สําเร็จสักทีรวมถึงครั้งนี้ด้วยทําเอาพ็อกซิมัสเซงมากเขาก็เลยบอกว่าจะหาวิ ที่จนพังประตูนั้นให้ได้หลังจากนั้นพอกซิมัทก็ไปเรียกโนอาห์มาพบเพราะว่าเมย์ไม่ยอมบอกวิธีที่จะเข้าประตูนั้นไปแต่โนอาก็บอกว่าเมย์ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยตัดมาที่โนานั่งตัดพ้ออยู่คนเดียวเขาไม่รู้จะหาวิธีไหนเพื่อช่วยทุกคนให้กลับบ้านได้ทันใดนั้นเองอินซีตะวันก็ยอมขึ้นมือเขาทําให้เขารู้สึกคึกเขิมข,ขึ้นมาอีกครั้งและก็ว่าเขานี่แหละคือหัวหน้าเผ่าตัวจริงแทนพอ่อและเขาจะทําให้ทุกคนกลับบ้านให้ได้ตอนกลางคืนโนอาแอบปีนขึ้นมาหาเมย์ เหมือนตอนนี้เขาจะรู้จุดประสงค์ของเมแล้วว่าไม่ได้เป็นคนเล่ล่อนเมย์ก็เลยยอมสารภาพว่าลูกน้องของพ็อกซิมัสเจอค่ายที่พวกเธออยู่และสังหารทุกคนจนหมดโชคดีที่เธอหนีออกมาได้แต่เหมือนว่าตอนนี้โนอาจ,จะไม่เชื่อเมแล้วเพราะว่าเมย์เอาแต่สนใจเรื่องของตัวเองเขาเลยจะถามคาถามสุดท้ายว่าจะเข้าไปทําอะไรในประตูนั้นถ้าเมย์พูดความจริงเขาจะยอมช่วยเมก็เลยบอกว่าเขาจะเข้าไปเอาของบางอย่างเพื่อให้มนุษย์สื่อสารกันได้โนอาเลยตัดสินใจที่จะช่วย แล้ววางแผนจะให้น้ําเข้าไปพังของในนั้นทั้งหมดทั้งสองคนแยกย้ายกันไปเตรียมตัวแล้วก็เจอกันข้างล่างโดยเมย์ไปเตรียมอุปกรณ์ในการทําระเบิดทั้งหมดส่วนโนอาไปตามหาเพื่อนสนิทของเขาเพื่อมาช่วยแต่อนาญ,ญาเธอก็ไม่กล้าสูดาเลยมาแค่ตัวเดียวพอทั้ง3าคนมารวมตัวกันแล้วเมย์ก็ให้โนอากับสูดาไปติดตั้งระเบิดรอบประตูทันใดนั้นเองอนาญ,ญาก็ตามมาช่วยอีกคนเพราะว่าเขาทิ้งเพื่อนไม่ได้จริงๆทั้ง3าคนรักกันมากทุกคน ทำตามแผนจนจะเสร็จอยู่แล้วแต่เอก็เดินเข้ามาเจอก่อนแล้วบอกว่าเขาจะไปฟ้องพ洛克ซิมัสเมก็เลยจำเป็นต้องจัดการสังหารเขาและโยนลงทะเลไปหลังจากติดตั้งระเบิดแล้วเมก็พาพวกโนอาไปเข้าทางลับที่ซ่อนไว้อยู่หลังประตูโดยทางนี้จะต้องปีนขึ้นไปที่สูงและโหดมากเมก็เลยเพิ่งให้โนอาช่วยเธอและให้เธอขี่หลังไปทั้ง4ี่คนขึ้นไปได้สําเร็จและเข้าไปในอุโมงคน,นในอุโมงมันใหญ่มากและมีอุปกรณ์ทันสมัยของมนุษย์เต็มไปหมดแต่ไม่มีค อยู่ที่นี่แล้วเพราะทุกคนหนีไปตั้งฐานทัพใหม่กันเมย์แยกกับทุกคนเพื่อที่จะไปเก็บฮาร์ดดิสต์อันหนึ่งมาซึ่งน่าจะเป็นสิ่งสําคัญในภารกิจนี้หลังจากเสร็จแล้วทั้ง4ี่คนก็เปิดประตูเพื่อที่จะหนีและระเบิดให้น้ําท่วมข้างในแต่ทันใดนั้นเองพ็อกซิมัสก็พาลูกกระจกมารอเต็มหน้าประตูพอเขารู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วพ็อกซิมัสจับเพื่อนของโนอาเป็นตัวประกรันเพื่อให้บอกว่าเมย์ต้องการอะไรในอุโมงคนี้แต่โนอาก็ไม่ยอมบอกเขาก็เลยสั่งจัดการเพื่อนของโนอา โชคดีที่เมแอบหยิบปืนมาด้วยและก็ยิงลูกกระจอกที่จับตัวเพื่อนโนอาอยู่โดยความที่ไม่เคยมีใครเห็นอาวุธแบบนี้ถูกตัวก็ต่างตกใจมากว่ามันคืออะไรพอกซิมัดก็เลยถามว่ามีอาวุธแบบนี้ข้างในอีกไหมเขาจะยอมให้เมหนีไปคนเดียวแต่เมก็รีบวิ่งไปจุดระเบิดเพื่อทําลายข้าวของข้างในทั้งหมดเธอไม่อยากให้ลิงได้ของพวกนั้นไปและแผนของเมก็สําเร็จจริงๆน้าทะลักเข้ามาท่วมจนมีลิงจมน้ําเยอะมากโนอาที่เห็นแบบนั้นเขา าก็ฉลาดมากบอกให้เผ่าตัวเองทุกคนปีนขึ้นที่สูงแล้วก็ตามพวกเขาไปมีแค่เมคนเดียวเท่านั้นที่หนีรอดออกมาทางข้างหน้าได้โนอาคอยเป็นตัวทวงเวลาสู้กับหัวหน้ากองเพื่อให้ทุกคนหนีขึ้นไปข้างบนจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่เขาฉลาดมากหลอกหัวหน้ากองเข้ามาติดรูเล็กๆจนออกไปไม่ได้แล้วก็โดนน้ําท่วมไปหลังจากนั้นโนอาก็ตามขึ้นมาข้างบนได้จนสําเร็จเขาช่วยชีวิตคนในเผ่าได้เกือบจะครบทุกคนแต่ยังไม่ทันจะได้ดีใจทันใดนั้นเอง พ็อกซิมัสก็แอบหนีขึ้นมาได้แล้วก็วิ่งเข้ามาทุบโนอาแบบไม่ยัง้งแถมยังเวี่ยงเป็นลูกบอลอีกด้วยโนอาที่แทบจะไม่ไหวแล้วเขามองเห็นนกอินรีจากเผ่าตัวเองบินเต็มท้องฟ้าไปหมดเขาก็เลยคิดที่จะใช้อินทรีในการสู้โดยการร้องฮู้ฮู้แบบที่คนในเผ่าเขาชอบทํากันพ็อกซิมัทที่เห็นแบบนั้นก็คําขี้แต่ขี้แตนว่าทําอะไรของมันแต่เหมือนพอโนอาทําไปสักพักคนในเผ่าก็เริ่มช่วยกันทําแล้วก็ลุกขึ้นมาประชันหน้ากับพ็อกซิมัสทุกคนเรียกอินทรีของตัวเอง ลุมจีกจนในที่สุดพ็อกซิมัทก็ล่วงตกหน้าผาไปทําให้โนอาพาทุกคนกลับมาบ้านได้ตามที่เขาเคยสัญญาเอาไว้กับพ่อตัดมาที่หมู่บ้านทุกคนกลับกันมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนต่างๆระหว่างนั้นเองเมย์ก็ขี่ม้ามาหาโนอาแล้วบอกว่าเธอมาลาโนอาโกธมากที่เมย์ใช้น้ําพังสิ่งของในอุโมงคนั้นแต่เมก็เถียงว่ามันคือของมนุษย์ไม่ใช่ของลิงเธอยอมไม่ได้โนอาก็เลยบอกว่าเขาจะสร้างบ้านให้แข็งแรงขึ้นฉลาดให้มากขึ้น และเขาก็คิดว่าลิงกับมนุษย์อยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมเมที่ถือปืนแอบไว้ข้างหลังก็บอกว่าเธอไม่รู้พร้อมกับร้องไห้ออกมาไม่รู้ว่าการมาของเมในครั้งนี้เพื่อที่จะมาจัดการโนอาห์และลิงที่เหลือหรือเปล่าและเมก็ขึ้นมาแล้วเดินทางออกไปเธอมาที่ฐานทัพของมนุษย์แห่งใหม่และก็ยืนหาดีที่เธอเอาออกมาจากอุโมงค์ให้คนในฐานทัพทาให้มนุษย์ที่อยู่ทั่วโลกสามารถติดต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งมันเป็นสัญญาณดาวเทียมนั่นเองหรือว่านี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนง ิ่งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับลิงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจบลงไปแล้วสําหรับอาณาจักรแห่งพิพบวานอนภาค4เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งใจะได้ไม่พลาดคลิปสน,สนุกจากช่องเราบ๊ายบาย